ากพูดถึงเครื่องดื่มนะคะนอกจากแอลกอฮอล์และน้ำอัดลมแล้วยังมีเรื่องของเครื่องดื่มยอดนิยมของคนส่วนใหญ่ค่ะซึ่งหากไม่เป็นชานะคะก็ต้องเป็นกาแฟอย่างแน่นอนค่ะซึ่งระหว่าง2ตัวเลือกนี้นะคะใครจะเลือกดื่มอะไรเป็นประจำก็ขึ้นอยู่กับยีนหรือว่าหน่วยพันธุกรรมที่สร้างตัวรับรสซึ่งจะทำให้แต่ละคนเนี่ยมีความไวต่อการรับรสขมจากสารต่างๆที่ไม่เหมือนกันค่ะทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาติจากสหรัฐและออสเตรเลียตีพิมพ์ผลการศึกษาในเรื่องนี้ลงในวารสาร Scientific Reports โดยระบุว่าได้ทำการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างยีนและพฤติกรรมการเลือกบริโภคเครื่องดื่มชาหรือกาแฟจากข้อมูลพันธุกรรมของกลุ่มตัวอย่างชายและหญิงจำนวน 430,000 คนในสหราชอาณาจักรซึ่งทั้งหมดนะคะก็ได้มีการศึกษาอายุระหว่างเนี่ย 37-73 ปีค่ะโดยก่อนหน้านี้นะคะก็มีผลการวิจัยที่ระบุว่าคนเราเนี่ยสามารถรับรู้รสขมจากสารให้รสขมในประเภทต่างๆได้ไม่เหมือนกันซึ่งแน่นอนค่ะสารเหล่านี้นะคะก็ได้แก่คาเฟอีนควินินและโพรพิไทโอยูราซิลส์ซึ่งเป็นสารสังเคราะห์และยารักษาภาวะไทรอยด์เป็นพิษจากผลการศึกษาของทีมนักวิทยาศาสตร์นานาชาตินะคะก็พบว่าคนที่มียีนซึ่งทำให้รับรสขมของคาเฟอีนได้ชัดเจนกว่าผู้อื่นมีแนวโน้มสูงกว่าคนทั่วไป 20% ที่จะเป็นคนดื่มกาแฟในปริมาณมากเป็นประจำซึ่งหมายถึงการดื่มมากกว่า4ถ้วยต่อวันและในขณะเดียวกันคนกลุ่มนี้ล่ะค่ะก็แทบที่จะไม่ดื่มชาเลยดร.ดาเนียลหวังนะคะผู้ร่วมทีมวิจัยจากมหาวิทยาลัยควีนส์แลนด์ของออสเตรเลียก็บอกอีกด้วยค่ะว่าที่เป็นเช่นนี้อาจเพราะความรู้สึกไวต่อคาเฟอีนที่มีอยู่สูงจึงทำให้คนกลุ่มดังกล่าวมีแนวโน้มที่จะเสพติดคาเฟอีนซึ่งถือว่าเป็นสารกระตุ้นที่มีอยู่ในกาแฟมากกว่าในชาไปด้วยส่วนคนที่มียีนซึ่งทำให้รับรสขมของควินินและโพรพิไทโอยูราซิลได้ชัดเจนกว่าผู้อื่นนั้นมีแนวโน้มที่จะดื่มชาในปริมาณมากเป็นประจำสูงกว่าคนทั่วไป 4% และ 9% ตามลำดับซึ่งก็หมายถึงว่าดื่มมากกว่า5ถ้วยต่อวันและในขณะเดียวกันค่ะคนกลุ่มนี้เนี่ยก็แทบจะไม่ดื่มกาแฟเลยเช่นเดียวกันค่ะสำหรับกรณีนี้นะคะทางด้านของทีมผู้วิจัยก็ยังคงไม่แน่ใจนะคะว่าสาเหตุที่เชื่อมโยงพันธุกรรมเข้ากับการเลือกดื่มชานั้นคืออะไรกันแน่แต่อาจเป็นไปได้ค่ะว่าผู้ที่ไวต่อการรับรสขมในควินินและโพรพิไทโอยูราซิลมีความไวต่อการรับรสขมเหนือกว่าผู้อื่นโดยรวมจึงทำให้ทนต่อความขมของกาแฟไม่ได้และเลือกดื่มชาที่มีรสขมอ่อนกว่ามากแทนนั่นเองค่ะ